ืดไม่เห็นอร่อยเลยแล้วนี่ขายเท่าไหร่เนี่ยไว้59 บาทแพงจะตายไม่ต้องเช่าหน้าร้านขายหน้าบ้านตัวเองเนี่ยนะแล้วของเนี่ยดูสิก็ไม่ได้เยอะเหมือนร้านใหญ่ๆของนิดเดียวเป็นพี่ขายนะ59 บาทที่ไม่ขายหรอกพี่ขาย20 บาทพอของแค่นี้ยำไม่จ้ายำจ้ายำอร่อยอร่อยแซ่บๆเลยจ้ามียำวุ้นเส้นยำหมูยอนะจ้ามีหลายยำเลยจ้าจ้ายำจ้ากินยำไหมจ้ายำอร่อยอร่อยแซ่บๆเลยจ้าเอาน้องบีพี่ไก่ทานยำไหมจ้าขายยำเหรอพี่ใช่พี่เพิ่งมาเปิดจ้าสีสันสดใสน่ากินมากเลยอ่ะงั้นหนูเอาจานนึงค่ะพี่เอายำอะไรดีจ้ายำวุ้นเส้นหมูสับยำหมูยอหรือจะเป็นยำวุ้นเส้นหมูยอก็ได้นะเอายำหมูยอก็ได้ค่ะได้ค่ะรอแป๊บนึงนะพี่จัดให้แซ่บๆเลยอุ๊ยน่ากินมากเลยอ่ะได้แล้วจ้ะน้องบีนี่59 บาทจริงๆปะเนี่ยพี่ใช่แล้ว59 บาทเองเดี๋ยวขอชิมก่อนนะชิมเลยได้เยอะมากเป็นไงบ้างไก่อร่อยมากพี่เหมือนร้านยำดังๆที่เขาทำกันเลยอะพี่ไก่จริงเหรอแต่ว่านะบีเคยไปกินรสชาติแบบเนี้ยแพงมากแต่พี่ขายแค่59 บาทเนี่ยนะพี่อยู่ได้ยังไงอ่ะเมื่อก่อนอ่ะพี่ก็เปิดร้านใหญ่แหละแต่ต้นทุนมันสูงไหนจะค่าเช่าที่ไหนจะค่าต้องตุนของไว้เยอะๆอ่ะแล้วก็ค่าจ้างพนักงานอีกพี่ก็เลยมาเปิดที่บ้านเอาดีกว่าแค่พอกินพออยู่ก็พอแล้วแหละเอาสวัสดีครับพี่แจงพี่แจงสวัสดีจ้ามาก็ดีแล้วนี่พี่ไก่เขาขายยำอร่อยมากเลยนะพี่แจง59 บาทเองชิมไหมชิมไหมคะพี่แจงเดี๋ยวไก่ยำให้กินชิมตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรพี่ไก่ให้เยอะจะตายเป็นไงอร่อยไหมเป็นไงบ้างคะพี่แจงจืดไม่เห็นอร่อยเลยแล้วนี่ขายเท่าไหร่เนี่ยไว้59 บาทแพงจะตายนี่ก็ไม่ต้องเช่าหน้าร้านขายหน้าบ้านตัวเองเนี่ยนะแล้วของเนี่ยดูสิก็ไม่ได้เยอะเหมือนร้านใหญ่ๆของนิดเดียวอุ้ยดีพี่ยำนะอร่อยกว่านี้เองเนี่ยแล้วดูผักสิใส่แค่ผักอยู่เนี่ยอย่างสองอย่างผักพวกเนี้ยปลูกง่ายจะตายนี่จิ้มจิ้มแล้วก็รดน้ำนี่พี่ปลูกผักอยู่หน้าปากซอยของพี่อ่ะไปดูพี่ปลูกผักไหมถ้าเป็นพี่ขายนะ59 บาทพี่ไม่ขายหรอกพี่ขาย20 บาทพอของแค่นี้20 บาทพี่ขายได้ไงพี่แจงโอ้ยมันไม่ได้มีอะไรเยอะเลยซื้อเนี่ยแท่งนึงเนี่ยขายได้ต้องเท่าไหร่20 บาทก็พอแล้ว59 บาทแพงไม่ต้องซื้อบีเดี๋ยววันหลังพี่ยำเลยเดี๋ยวไปกินด้วยกันที่บ้านค้ากำไรเกินควรพี่เจงอะไรของพี่เนี่ยเรามาขายเองไม่ล่ะจะได้รู้ต้นทุนนะยำ20 บาทเตรียมร้านดีกว่า
ได้แล้วจ้ายำหมูยอ20บาทได้เยอะกว่านี้แล้วพี่20บาทเองจ้าช้อนนะ20บาทเนาะนี่จ้ายำหมูยอ20บาทแล้วครับครับโอ้โหน่ากินเลยขอบคุณครับไปมาซื้อใหม่นะยำจ้ายำ20บาทจ้า20บาทใช่ไหมคะ20บาทจ้านี่จ้าได้แล้วขอบคุณค่ะขอบใจนะจ้าไปมาอุดหนุนใหม่นะได้เลยค่ะ พี่ไก่จ้าบีเอายำอะไรดีจ้าวันนี้20บาทพี่ไก่ทำไมพี่ขาย20บาทล่ะก็ขายตามราคาแบบที่พี่เจงเขาบอกนั่นแหละ20บาทพี่ไก่อย่าไปบ้ายอตามพี่แจงเลย20บาทแล้วพี่จะได้อะไรอ่ะทุนยังไม่ได้เลยนะพี่งั้นวันนี้ฉันอุดหนุนเอาเป็นยำวุ้นเส้นละกันได้ๆๆจ้าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะบีนะเมื่อวานมีคนติดต่อมาบอกว่าอยากมาร้านยำพี่จริงเหรอโอ้ยแบบนี้แหละยำ20บาทพอต้นทุนก็ไม่ได้เยอะอะไรผักเนี่ยก็ปลูกง่ายง่ายผักพวกนี้สวยไหมคะพี่แจงเออว่าแต่ผักงามมากเลยอะนี่ไปซื้อมาจากไหนเนี่ยโอ้ยเขียวสดเชียวแกไม่ได้ซื้อหรอกคะพี่แจงถ้าไกด์ซื้อไกด์คงขายไม่ได้หรอกยำ20บาทเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ซื้องั้นเขาแจกฟรีเหรอเขาแจกที่ไหนอ่ะพาพี่ไปหน่อยสิไม่ได้แจกหรอกครับพี่แจงไกก็เอามาจับแปลงผักของพี่แจงนั่นแหละครับผักสวยๆทั้งนั้นเลยเก็บของป้าแจงนี่แหละยำ20บาทก็ต้องเอาผักถูกๆแบบนี้แหละใช่ค่ะพี่แจงผักเนี่ยทั้งสวยใบใหญ่ทำให้ไก่น่ะลดต้นทุนได้เยอะขาย20บาทได้เลยค่ะพี่แจงไก่ได้ไปเก็บผักแป้งผักพี่ได้ไงทำไมไม่ไปซื้ออ่ะแหมพี่แจงถ้าไก่ไปซื้อผักกิโลต้องเป็นร้อยถ้าหมดเนี่ยต้องกี่ร้อยพี่แจงเก็บผักพี่แจงมาใช้เลยขายยำได้20บาทเลยครับพี่แจงไก่ผักพี่เนี่ยพี่ปลูกพี่ก็ต้องใช้ต้นทุนนะกว่ามันจะโตอีกอ่ะพี่เอาไปขายทีนึงอ่ะกิโลละตั้งหลายร้อยแปลงนึงอ่ะได้ตั้งหลายพันอ้าวพี่แจงไหนก่อนหน้านี้พี่แจงบอกว่าไอ้ผักพวกเนี้ยไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรปลูกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้แหมพี่ไก่เขาเก็บมาทำยำนิดเดียวเองอ่ะคงจะตายยำ20บาทผักก็ฟรีอีกใช่เอาสักยำไหมคะพี่แจงได้ค่ะ